ครับมาลงทะเบียนกันหน่อยนี่ยืมรถไปเปียกทางนี้จ้ะทางนี้ทางนี้เอามาลงทะเบียนก่อนแรมสายไปลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เดี๋ยวขี่ไปที่เต็นท์ครับนะคุณแม่บ้านทำเป็นเพื่อนอันนี้แล้วทำได้ไหมทำได้เบาโคตรเจ๋งเลยนะครับนี่เต็นท์ของพี่เขาเตรียมพร้อมอันนี้เพื่อนร่วมชะตากรรมนะครับคุณไม่ซ้อมเลยคุณพร้อมไหมครับดูพุงครับคนนี้ซ้อมเยอะครับพี่พร้อมไหมครับพี่มาจากไหนครับพี่กรุงเทพฯเหรอครับภูเก็ตครับอ๋อภูเก็ตเลยพี่โอ้โหอันนี้พี่ก็มาจากภูเก็ตนะครับพี่ชื่ออะไรครับโกดาครับอ๋อโอเคเคยได้ยินชื่อครับโกดาภูเก็ตโอเคโอเคที่เขาจะเขาขาดใช่ไหมภูเก็ตจะมีลายโอ้พี่โกดาจากภูเก็ตครับนี่ครับมาแล้วเนี่ยฮะถึงแล้วไทยแลนด์โร่สนาม4ครับสนามสุดท้ายของปีนี้ฮะนี่ผู้สนับสนุน Red Bull นี่ครับสนามสุดท้ายของปีที่แล้วสนามท้ายของปีที่แล้วครับข้ามปีนี้นี่พี่เปียกนี่พี่โกนันเข้ามาจากภูเก็ตแกเอานี่เลยดูรถกันหน่อยกอรี่ครับยุค8นิ้วมาแต่งเป็นเอนดูโร่ครับแต่ไม่ใช่แล้วเฟืองหลังเฟืองหลังเล็กมากนี่ครับเดี๋ยวคงได้ขี่เล่นกันนี่ฮะโอ้มีพี่ตุ้มมีปิยะครับมีพี่โกนันครับมีน้ำหายเลยอ่ะโอ้ลงอย่างเดียวไม่ต้องกินน้ำขาลงไม่ต้องกินนะแต่ขาขึ้นเดี๋ยวก็ขาขึ้นก็ดูรถไงครับพร้อมครับไปขี่เล่นครับอ้าวโชว์ไปเรื่อยๆนะครับคนนี้พละกำลังเหลือเฟือนะครับไปแล้วนี่เป็นลายของ Special Stage 1ครับน่าจะพอลงได้พลังมันจะทับขึ้นว่ะเลยนี่ครับลายไหนครับนำอะไรครับผมไม่รู้ครับสวัสดีครับพี่ตุ้มครับผมพี่ช้าครับรับไปเลยรับไปเด้อเตยสองเตยสโอ้ถ้าฝนตกนี้โอ้โหถ้าฝนตกนี้น่ากลัวครับพี่ลายหลายๆยังไม่ชัดครับข้างหน้าเป็นพี่ตุ้มดีสีครับกับลายขาดแล้วไปนะครับดาวต่างครับเออกินลายไม่ชัดครับลายแรกว่าบางลายก็มีลอยมีหลายๆครับในรอบอาบเก็บน้ำไปเลยครับนี่ฮะพอค่อนข้างหลายๆครับไม่มีอุปสรรคครับเป็นทางธรรมชาติครับให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายโอ้ยสนุกเขาไม่ชันเลยที่นี่ครับนี่มา
กระเด็นเลยนะใช่เขาไม่มานี่ซัดกันมาเบรกโอ้โหดีได้แบบรู้ลายไว้ก่อนนี่จุดทางเทคนิคใครวะเช็คเราไปคันแรกครับใครอ่ะโกนันครับไม่ใช่ฝรั่งครับอ๋อไม่ทราบครับมาก็จะเขียนนั่นเหรออ๋อนั่นเกียร์เบาฮะอ๋อทำไมเปียกรู้เปียกบอกเกียร์เบาไว้ก่อนอ๋อเปียกรู้แก้วโอ้ยเอาอย่างนี้เลยยังหนักอยู่เลยเออไม่น่าเห็นพี่สุจินบอกว่าใครมาก็เข็นขึ้นมันชันนั่นลงไม่มีจุดไม่มีสีครับเละไหมเฮ้ยไม่เอากูตุงดีกว่าเหมือนกันไงไม่อยากเลยไม่ได้แข่งกับเขาอ๋อขี่เล่นอันนี้ผมลุงหน่อยขอลองดูลายหน่อยอ๋อโอเคโอเคดินทรายแน่นครับขี่ได้ปั่นขึ้นได้แบบนี้ต้องเกียร์เบาอย่างล่างเลยใช่ไหมกระยึกหลายคนพรวนดินอ๋อลงมาต้องแบบเกียร์เบารอแล้วแบบเบาต้องดันขึ้นนู่นเลยอ๋อแล้วขึ้นเดินซึมๆมาแล้วพอผิดเหลี่ยมไม่ได้เลยเราต้องเกียร์เบารอแม่งกระดันแล้วนี่หว่าเกียร์เบาดันเราขึ้นซึมๆครับไปเลยครับไปเลยเดี๋ยวผมตามถ่ายวิดีโอครับพี่ผมไม่ค่อยชอบปั่นพอเจอห้วยขึ้นมาก็เป็นดันเนินซึมๆครับโอ้โหพี่กุนันในเปียกพี่ตุ้มนำยาวเลยครับหรอไม่มีแรงพอเนินก็เป็นทางราบๆครับจะมีดงหินดักนิดหน่อยครับลงไม่ชันมากแล้วก็เป็นเส้นเคยครับเหมือนลายเพิ่งเปิดมากก็จะเป็นสายยาวไม่ค่อยแข็งนะไม่ค่อยเกาะลื่นเลยนะครับมาครั้งแรกครับโอ้โหโอ้พึ่งประกอบแบบลงดินวันนี้วันแรกเลยครับพี่โอ้โหโอ้เป็นทางยิ่งจัดฮอปทำไมฮอปนี่เรียงกายใช่ไหมครับโอ้โหทางเทคนิคเป็นช่วงๆปุ๊บปั่นไม่ได้ใช่ไหมครับปอสูงสนามอินโดจริงปั่นกันโหนี่ฮะ
ลายซ้อมเจออุปสรรคพี่ตุ้มประสบการณ์ดีกว่าก็มีการแนะนำการขี่ในบางจุดนะก็จะเป็นเอาไปใช้ได้ครับเพราะว่าแกขี่มานานมากครับอันนี้จะเริ่มไหลๆอ่ะจะสเปเชียลสเตจหนึ่งอ๋อจะตรงนี้โอเคเฟสสองก็ต้องหมั่นย้อนขึ้นไปโอเคครับเดี๋ยวหมดปั่นขึ้นกันละขาลงๆกันพลิ้วขาขึ้นก็แรงใครแรงมันครับมันไม่รู้เลยว่าเบาะสูงก็ไม่ได้ว่ะมันจังหวะที่เป็นแบบต้องเลื่อนหินเนี่ยแล้วมันติดตูดนะรู้เลยอ่ะเบาะต้องแบบกลางๆพอดีเพราะมันไหลเร็วต้องไหลไม่ไหลเร็วก่อนครับปั่นขึ้นกันละอันนี้ก่อน